มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างนะคะราคาน้ำมันในประเทศก็มีแนวโน้มที่จะลดลงอีกในช่วง1-2วันนี้นะคะหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นก็ร่วงลงกว่า5%ด้วยกันถือได้ว่าแตะระดับต่าสุดในรอบ5สัปดาห์ทีเดียวค่ะ สัปดาห์นี้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับลดลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีแนวโน้มปรับลดลงอีกซึ่งหากดูสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกล่าสุดเนี่ยนะคะสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนพฤศจิกายนปรากฏว่าลดลงไปนะคะ 5.01ดอลลาร์อยู่ที่84.22ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งก็เป็นระดับที่ปิดต่ำสุดในรอบ5สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นมาซึ่งทั้งนี้ก็เป็นผลจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐรายงานสต็อกน้ำมันเบนซินประจำสัปดาห์เพิ่มขึ้น 6.5ล้านบาร์เรล,ลซึ่งก็มากกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์กันนะ,นะคะว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง2 0 0 0 0บาร์เรล,ลเท่านั้นซึ่งตรงนี้สะท้อนอุปสงค์น้ำมันที่ซบเซานอกจากนี้ตลาดน้ำมันยังได้รับแรงกดดันนะคะจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐ แล้วก็ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐซึ่งลดลงสู่ระดับ50.1ในเดือนกันยายนใกล้จะหลุดในระดับ50นะคะซึ่งหากต่ำกว่าระดับนี้ก็จะบ่งชี้ภาวะหดต,ตัวในภาคบริการของสหรัฐด้วยส่วนการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการตรวจสอบนะคะในระดับรัฐมนตรีของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันแล้วก็ชาติพันธมิตรหรือว่า o p e ป plus เมื่อวานนี้ก็มีมตินะคะงนโยบายการผลิตของ O p e ป plus ตามที่ บรรลุข้อตกลงกันในเดือนมิถุนายนซึ่งก็ส่งผลให้ o โ e เปก plus นั้นปรับลดกำลังการผลิตรวมนะคะ3.66ล้านบาทเร็วต่อวันจนกระทั่งถึงในส่วนของสิ้นปี2,567นี้ค่ะ